บ้านหัวเขาชุมชนเล็กๆของสงขลาที่ตั้งอยู่รอบๆภูเขาเล็กๆริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลาก่อร่างสร้างบ้านรายล้อมรอบมัสยิดเก่าแก่อันเป็นศูนย์กลางของชุมชนมาแสนนานนับร้อยปีคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชาวประมงบางส่วนก็ทำขนมทำอาหารออกส่งหรือขายในตลาดเมืองสงขลา Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see From up hereWorld seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free.เมื่อเราเดินไปตามตรอกซอกซอยเล็กๆที่ทอดสอดแทรกไปตามบ้านเรือนรอบๆภูเขาก็จะเห็นชีวิตวิถีการดำรงอยู่ของชุมชนร้านค้าของปลีกร้านอาหารร้านกาแฟเล็กๆที่เป็นจุดรวมของการพบปะของคนในชุมชนในช่วงเวลาเช้ากลิ่นกลุ่นของอาหารกลิ่นน้ำชารสชาติของกาแฟที่คอยกับเพื่อชีวิตก่อนเริ่มงาน In the great outdoors Forever free You and me Meant to be In the great outdoors ForeverI'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together นั่งลงในร้านปล่อยเวลาให้ช้าลงชิมอาหารเช้าจิบกาแฟอุ่นๆแล้วคุยกันหลังอิ่มปากอุ่นท้องด้วยอาหารเช้าของชุมชนแล้วลองเดินขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้นเราก็จะเห็นทิวทัศน์ของเมืองทั้งฝั่งสิงหนครและฝั่งตัวเมืองสงขลาที่ทอดอยู่ริมฝั่งทะเลสาบก่อนออกสู่ทะเลรับไอแดดอุ่นยามเช้าMeant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be.